สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเริ่มเย็บเสื้อคอปกบัวมีฐานซึ่งในส่วนของชิ้นหน้าก็ให้พับสาบนะคะแล้วก็ติดเข็มหมุดไว้แล้วก็นำไปเย็บนะคะก็จะได้เหมือนชิ้นนี้นะคะชิ้นหน้าจะไม่มีเกล็ดค่ะส่วนชิ้นหลังจะมีเกล็ดนะคะให้ไปเย็บเกล็ดค่ะวิธีเย็บเกล็ดให้เรียบสวยให้ปรับมาที่1ค่ะแล้วก็ไม่ต้องย้ำหัวย้ำท้ายเย็บลงมาเลยค่ะพอเย็บได้มา2เซนติเมตรให้เปลี่ยนมาที่ปกติค่ะก่อนที่จะถึงปลายเกล็ดสัก2เซนติเมตรให้เปลี่ยนไปที่ทีน1เลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องย้ำหัวย้ำท้ายซึ่งเป็นเทคนิคนะคะจะทำให้ลายเกล็ดแล้วก็หัวเกล็ดเวลารีดจะไม่บุ๋มจะออกมาสวยค่ะชิ้นหลังเมื่อเย็บเกล็ดเรียบร้อยชิ้นหน้าเย็บสาบเรียบร้อยได้แบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของบ่าหน้าทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังประกบกันค่ะซึ่งมันก็มีเทคนิคเหมือนกันนะคะในส่วนของปลายตะเข็บไหลวางเส้นให้ตรงกันค่ะในส่วนของรอบคอเสื้ออาจจะเยื้องบ้างก็แต่งได้ค่ะแต่ว่าแต่ปลายตะเข็บเสื้อให้ตรงกันนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็นำไปเย็บเวลาเข้าตัวนะคะในส่วนของข้างตัวจะกุ้นก่อนแล้วก็ถึงค่อยเย็บข้างตัวนะคะเมื่อเย็บตะขิบไหลเสร็จก็ให้นำไปโพงนะคะโดยที่โพงคู่ไปเลยค่ะตะขิบก็หันไปทางด้านหลังนะคะขั้นตอนต่อไปก็เย็บกุ้นรอบวงแขนนะคะตัดผ้าเฉลียง3เซนติเมตรแล้วก็ติดเข็มหมุดไว้โดยรอบค่ะเย็บรอบวงแขนสักครั้งนะคะกันยืดแล้วก็เย็บโดยรอบเลยค่ะซึ่งเมื่อเย็บเสร็จก็ให้ตัดทิ้งไปบ้างค่ะแล้วก็ให้คลิปนะคะกันรั้งค่ะระยะห่าง2เซนติเมตรแล้วก็ให้เย็บกันแลบค่ะแล้วก็ให้พับนะคะพับไว้ด้านในติดเข็มหมุดไว้ค่ะแล้วก็นำไปเย็บนะคะเย็บเสร็จแล้วก็มาเข้าข้างตัวค่ะก็จะได้รอบวงแขนแบบนี้นะคะแล้วก็เข้าข้างตัวค่ะเอวกับเอวให้เส้นตรงกันนะคะแล้วก็เย็บเลยค่ะซึ่งรอบวงแขนแล้วก็ข้างตัวเมื่อเย็บเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้นำไปโพ้งค่ะโพ้งคู่ไปเลยค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะทำคอปกเสื้อกันนะคะแล้วก็เย็บชายเสื้อติดกระดุมนำไปรีดให้เรียบก่อนนะคะคลิปนี้จะจบคลิปแค่นี้คลิปต่อไปก็จะมาทำคอปกกันค่ะขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ